อาร์ต KPN ปัดทะเลาะวิวาทกลางพับเกย์เผยบอกลูกตนเองเป็นเพศที่3ซึ่งน้ำตาไหลลูกเรียกพ่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจ้าต้องยอมรับว่าเวลามีข่าวออกมาแต่ละทีเนี่ยทำเอาฉาวสนั่นวงการสำหรับหนุ่มอาร์ต KPN ที่ล่าสุดเนี่ยโดนเขาเมาส์กันให้แซ่ดเลยแหละค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกลางพับเกย์แห่งหนึ่งหลังมีภาพหลุดออกมาแฉล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจ้าตัวหนุ่มอาร์ตที่งานประกวดร้องเพลงจีนพ้นทะเลณศูนย์วัฒนธรรมจีนเจ้าตัวก็ได้ออกมายืดอกยอมรับแล้วค่ะว่าไปพับเกย์มาจริงจ้าแต่ไม่ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทอย่างที่เขาเมาส์กันเคยได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปนานแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองมีลูกแล้วไปผับเกย์น้อยลงแล้วล่ะค่ะถามถึงเรื่องลูกเนี่ยหนุ่มอาร์ตบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามอธิบายให้ลูกฟังอยู่ค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศที่3แล้วก็ได้มีการเปิดคลิปตอนแต่งหญิงให้ลูกดูด้วยรับว่ากลัวลูกเนี่ยจะโดนเพื่อนเล่าว่ามีพ่อเป็นเพศที่3จ้าแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยปลื้มจนน้ำตาเล็ดเนี่ยเห็นที่จะเป็นการที่ลูกเรียกพ่อได้ค่ะมีเรื่องไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าคือเราไปเนี่ยเราไปแบบเหมือนไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันตามปกติอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราได้ไปทะเลาะอะไรกับใครไหมครับผมไม่ได้ทะเลาะนะคือเราก็ไปแบบไปปกติเที่ยวสังสรรค์กันอะไรเงี้ยพวกพี่ๆ KPN ด้วยบางคนอะไรเงี้ยครับมันมีงงว่ามันแบบมาจากไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าออกมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เรายังมีลูกอะไรเงี้ยคือจะไม่งงเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยยอมรับจริงว่าแบบค่อนข้างไปแบบไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยแบบแทบจะไม่ได้ไปเลยหรือว่าถ้าไปก็ต้องเป็นโอกาสแบบพิเศษจริงๆที่แบบว่าเขานัดหมายกันแบบเอ้ยรวมตัวกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามีเรื่องนี้ก็ไม่เคยนะแต่ว่าเวลาแบบเราเวลาเราไปเที่ยวหรือเวลาเราแบบอะไรสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราค่อนข้างแบบสุดเหวี่ยงสุดโต่งนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบไปสนุกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็คือแบบหลังมีลูกเราก็ไม่มีนะอาร์ตอยากจะบอกตรงนี้ว่าแบบคืองานกับเรื่องส่วนตัวอาร์ตแยกออกจากกันคือโอเคคนที่เขาจ้างเรามาเขาอยากจะให้เราแบบเป็นลุคแบบนี้นะเฮ้ยทีมงานเขาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเฮ้ยร้องเพลงแฟชั่นโชว์ต้องเผ็ดต้องเปรี้ยวนะโอเคถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้ถามว่าเราอายลูกไหมคือเราพยายามจะทำทุกอย่างให้แบบเหมือนเป็นวัคซีนป้องกันเขาอะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้ถามว่าลูกอายลูกไหมลูกอายยังนั่งดูคลิปอาร์ตที่อาร์ตแบบแต่งหญิงแล้วก็ประกวดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บน้องก็ตบมือป้าป้าเก่งแบบป้าเก่งอะไรเงี้ยซึ่งคือตอนนี้ก็ยังแค่2ขวบกว่าอะไรเงี้ยครับเราคงต้องแบบค่อยๆสอนเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงแบบไม่เข้าใจแบบ 100% เลยว่าแบบพ่อเป็นอย่างนี้นะหรืออะไรอย่างงี้นะคงแบบเป็นสิ่งที่ต้องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาลูกเราเผชิญเรื่องอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโดนเพื่อนล้อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นกับเขาแล้วจับมือเคียงข้างเขาปกป้องเขาแล้วก็คอยปลอบใจเขาเอาว่าตรงนั้นสำคัญที่คืออยากให้เข้าใจมากกว่าครับก็คือว่าเรื่องของงานกับเรื่องของส่วนตัวไม่เหมือนกันนะเนาะก็แบบอย่างละครอย่างเงี้ยแบบมีแต่งหญิงแต่จริงแล้วก็เป็นผู้ชายก็มีอะไรเงี้ยอยู่บ้านเราไม่ได้แบบแต่งหญิงเลี้ยงใส่ส้นสูงใส่วิกเลี้ยงลูกอุ้มลูกอะไรเงี้ยคือมันแยกแยะเอาจากกันได้อะไรเงี้ยครับแพทย์บอกว่าอาร์ตก็เลยแบบเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาคลอดออกมาเลยแล้วอาร์ตตัดสินใจออกมาประกาศว่าอาร์ตมีลูกนะและอาร์ตเป็นเกย์นะอาร์ตก็เลยออกมาประกาศออกมาอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาตั้งแต่เด็กและให้เขาซึมซับด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่เด็กว่าพ่อเราเป็นแบบนี้นะแต่พ่อเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะพ่อเราไม่ได้ไปขายยานะแต่แค่พ่อเราเป็นเกย์ก็คือเป็นคนคนนึงที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรักกับเขาเต็มร้อยครับผมอาเชื่อว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเด็กหลายๆคนก็มีปมด้อยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเพศชายหญิงที่แบบอาจจะเป็นพ่อแม่หย่ากันหรือว่าอะไรเงี้ยคือทุกคนมีหมดอย่างเราตอนเด็กๆก็เคยล้อว่าเอ้ยอีตุ๊ดหรืออะไรเงี้ยคือเราก็แบบเคยมีปมตรงนั้นเหมือนกันซึ่งถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่อาร์ตบอกไปคือมีพ่อมีแม่หรือมีใครอยู่ข้างๆเราไหมตอนที่เราโดนล้อแบบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนที่คอยปลอบใจเราให้กำลังใจเราอยู่แล้วก็คุ้มครองเราอธิบายให้เราฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมที่เราจะทำให้เขาได้ได้แล้วครับได้เลยป้าป้าขาเป็นไงได้ยินป้าคำแรกป้าป้าคำแรกจริงๆก็ดีถามว่าดีใจไหมดีใจนะครับผมแต่ว่ามีคำหนึ่งที่เขาเรียกมาแล้วเราน้ำตาไหลเลยคือเขาเรียกเราว่าพ่อมันเป็นคำที่แบบพอเขาเรียกเรามาปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเราไม่เคยสอนเขานะว่าให้เรียกเราว่าพ่อเพราะว่าเราแบบเขาเรียกเราป้าป้าขาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามีวันหนึ่งเขาแบบหันมาแล้วแบบเอาขนมมายื่นให้เราแล้วแบบพ่อเราน้ำตาไหลเลย
เป็นโมเมนต์ที่แบบสุดๆในชีวิตอะครับไม่รู้จะพูดอะไรแหมงานนี้เนี่ยต้องขอยกนิ้วให้หนุ่มอาร์ต KPN จริงๆเลยล่ะค่ะไม่หวั่นกระแสสังคมจริงๆเลยจ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนอยากซ่อมซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าซ่อมซ่านี่จะไปตามติดทุกประเด็นข่าวร้อนให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะ